โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับลาลาเลต้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเทส5,000บาทโพลารอยด์แบ็คหรือคือ Hessy PB นั่นเองก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคลิปนี้ยังไม่ใช่คลิปรีวิวนะเป็นการเทสเฉยๆให้ดูว่าการทำงานเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปครับเราก็จะมาเริ่มกันที่การใส่ฟิล์มนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นโพลารอยด์เป็น Instax Square ซึ่งหาซื้อกันได้ง่ายบิ๊กแคมเมร่าก็มีแบบตามห้างมีอยู่แล้วร้านขายกล้องก็ลองไปซื้อเอาดูจะเป็นตัวนี้แกะกันแบบเรียวๆแพ็กมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แพ็กของเราก็จะอยู่ตรงนี้การใส่ก็ง่ายๆเปิดฝาออกมาตรงนี้มันจะมีเป็นแท็บสีเหลืองเป็นมาร์กสีเหลืองตอนนี้ก็จะมีมาร์กสีเหลืองเหมือนกันใส่ลงไปเลยใส่ตรงกันแนะนำว่าเอาตูดลงก่อนแล้วก็ใส่หัวไปมันก็จะป๊อกอย่างนี้ปิดปั๊บตัวนี้เคาน์เตอร์จะรีเซ็ตเป็น S ก็พอกดปุ๊บตัวฟิล์มมันก็จะเฟดออกมาซึ่งแผ่นแรกอ่ะจะไม่เสมอมันไม่ใช่ฟิล์มแต่มันจะเป็นใบซึ่งใครใช้โพลารอยด์พวกนี้ก็จะรู้ดีว่ากล้องรุ่นใหม่ๆมันจะเฟดให้ออโต้แต่ตัวเนี้ยเราต้องกดไว้ก่อนก็อย่าลืมไปกดกันไม่งั้นเราอาจจะต้องมานั่งถ่ายใหม่การใส่ฟิล์มก็ง่ายมากไม่มีอะไรมากพระเอกของเราอีกคนนึงแอร์500cmคู่ใจของผมการใส่ก็ไม่มีปัญหามาแค่ตรงแล้วก็ค่อยเลื่อนดันสลักเลื่อนปึ๊บสิ A few minutes later มาตรงปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะล็อกประมาณอย่างนี้เราก็ดันปึ๊บมันก็จะล็อกนี่แข็งแรงแน่นหนาก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ารูปออกมาเป็นยังไงไปอันนี้คือวอล์กสำหรับอะไรวะวันนี้เราก็จะมาเทสโพลารอยด์กันโอเคแบบก็คืออีฟ้าเหมือนเดิมใช่ไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเราไปถ่ายเฟรมแรกกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอาแบบเหมือนเดิมที่มึงชอบก็คือยังไงก็ได้ที่ดูสวยใช่อีฟ้าอะไรก็ได้ขอให้แม่งสวยแล้วดูท่าล่างรองเท้าแตะ 5.6 11125อ่ะ11125ก็คือกูลงทุนเมื่อ 1.8 เป็น2 8216ทด1212เป็น36โอเคอันนั้น1 2 3กดดิกดอะไรกดเลยเนี่ยนะเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโพลารอยด์ไงไอ้สัตว์เสียป่ะเนี่ยไม่เสียไอ้เหี้ยรอแป๊บนึงดิมาแล้ว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 รอดไม่รอดชัดไม่ชัดผิดด้านเออมันผิดด้านสวยว่ะเริ่มมาละเริ่มมาละเห็นมั้ยเนี่ยไลลีกชัด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 ใช่ป่ะแต่ไลลีกเอาไหมเราก็จะมาต่อเฟรม2นะครับมาโอเคตั้งไว้ก่อนนะอันนั้น1 2มาดูกันดีกว่าอันนี้ชาร์จอันนี้ชาร์จดูสิไอ้นี่ชาร์จอันนี้ชาร์จดูสิแบบนึงดูดิเห็นมั้ยแต่มีไลลีกดูดิว่านี่มีไลลีกมั้ยชัดป่ะกูว่านี่ก็มีหรือเปล่าใช่ป่ะใช่ไม่ทำไมมีหรือกูอันเลยวะไม่อาจจะไม่มีก็ได้อันนี้ก็น้อยลงหรือเปล่าหรือเปล่าว่ามีแต่ชาร์จทุกอันนะชาร์จทุกอันใช่มั้ยไม่เออก็เดี๋ยวเราไปต่อกับเฟรมที่3กันเลยนะครับอะไรนะปล่อยเอ้ยปล่อยดีปล่อยดีอิสเออค้างไว้งั้นกัน 3.5 มันจะต้องคูณ2 3.5 เป็น5 2 4 4 0ทด1เป็น4 3.5 คูณ2เท่าไหร่วะ7ใช่ไหมโอเคอันนั้น1 2 3ไม่ใกล้ดูดิออนเลยดิเอ๊ะทำไมนี้เป็นทางกล้องเลยวะหรือว่าไม่รู้คนโดนแกงมากูโดนแกงหรอชัดอยู่ชัดอยู่มาโฟกัสไหมเออเราจะต่อเฟรมที่4กันมาดูว่าจะลีกไม่ลีกว่าจะแกงไม่แกงแต่3อันแกงอะนะมาไป3 2 6อันนั้น1 2ใจร้อนขอดูเองแล้วกูผ่านฟิล์มกล่องละ300เล่นใบละ30ไม่น่ายากยังไงก็แกงแกงปะรอว่าใบเนี้ยแกงใบลุ้นน่ะต้องเป็นใบต่อไป
ยังอีกเหรอยังจะลุ้นอีกเหรอแกงก็คือเนี่ยเออไหนลองถ่ายใบอื่นดิถ่ายต่อกันเลยนะครับไม่รีหรอ1 2คืออะไรคืออันนี้มาต่อมันก็กลายเป็นโพลารอยด์เหรอใช่แต่ก่อนก็เคยใช้ตัวนี้ถ่ายไงที่เป็นกล้องฟิล์มอ่ะแล้วอันนี้คือไซส์มันได้ถูกกล้องเลยป่ะหรือไม่ไม่เฉพาะตัวนี้มันเมาออกแบบมาเฉพาะตัวนี้ใครสนใจหาซื้อได้นะครับในกลุ่ม Passion Bud มีขายเท่าไหร่คะกูได้ early access ก็ 7,900 ประมาณซึ่งถูกหรือแพงซึ่งไม่ถูกว่าถูกแล้วอย่างแพงสุดไม่รู้ว่าตอนนี้มัน 9,000 ไงเพราะว่าเขาเป็นคอนแรตลอดมั้งเพราะล็อตแรกอ่ะ 7,900 ก็ใครที่พลาดแล้วรอกูอันเนี้ยแกงแน่เพราะมันไม่ขึ้นเลยอันนี้ขึ้นป่ะยังแกงมั้ยเนี่ยเอาล่ะเป็นแกงแล้วเนี่ยกูว่าแกงสมมั้ยคือมันดูเหมือนมันไม่แน่นอ่ะดูสิขอแก้ปัญหาแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูว่าอีก2ใบแกงไม่แกง A few moments later รูปเสียแล้วเราก็เอาไปทำอะไรนะเป็นพร็อพถือแบบงงๆได้ดูว่าแกงไม่แกงมาต่อกันโอเค1 2ดีก่อนที่ไปจีบสาวจะได้รู้ว่าแม่งแกงไม่แกงเดี๋ยวสาวบอกพี่ถ่ายอะไรอ่ะจะไปจีบสาวเออเพื่อนใครต้องมาลองให้ก่อนไม่แกงไม่แกงเฮ้ยอันนี้ไม่แกงเหรอแต่มึงไม่นับเลยยังไม่ทันยิ้มเลยแสดงว่าเมื่อกี้ดูแล้วว่าเป็นเพราะอะไรกูยังไม่ได้ยิ้มแสดงว่ามันไม่แกงเว้ยแต่ว่าใบเนี้ยสีดีเออใบเนี้ยไม่แกงอ่ะโชว์แต่ฉันยังไม่ได้ยิ้มเลยอุ๊ยๆๆแต่ฉันยังไม่ได้ยิ้มเลยอ่ะหน้าแบบเดี๋ยวเราไปลองแดดๆกันนะครับตรงโน้นไปออกไปตรงนั้นมีแดดปะหันหน้าโดนแดดไปเลยหันตรงกลางไปเลยดำโอ้โหเลเทะหน้าโดนแดดค้างไว้ก่อน160 F 32 สปีด 250 โอเคใบสุดท้ายมาดูกันว่ารอดไม่รอดโอเคครึ่งตัวนะอันนึงโอเคแท้เลยเอาแน่นอนให้เกียรติไม่แกงไม่แกงใช่ปะเห็นลางๆแล้วเริ่มแล้วใช่ปะไม่แกงไม่แกงไม่แกงดูดีเออแดดแดดสวยปะแดดแบบตะโกนนี่เห็นน้องฟ้าตรงนี้ด้วยสวยเราชื่ออะไรนะฟ้าแล้วนี่ดูแหละท้องฟ้านี่ดูท้องฟ้าอยู่ข้างล่างไม่ใช่นี่ดูบรรยากาศวันนี้เออดูวันนี้ติดเมฆด้วยเมฆปุยต้องระเหตุกลับไปตรงนู้นเพราะของเราอยู่ตรงนู้นแต่เรารถก็มาด้วยเหมือนเป็นใจมากก็คือโชว์รูปดิอันนี้เห็นท้องฟ้าสองรูปนี้ที่แบบเพอร์เฟคพอไม่โดนแกงไม่โดนแกงสองรูปเนอะเออแต่รูปโดนแกงรูปโดนแกงเอาแบบแกงน้อยแกงมากแกงมากก่อนแกงมากก็คือไหนอยู่ไหนนางแบบอยู่ไหนเออส่วนรูปแกงน้อยก็คือแบบได้อยู่รอบซ้อมอย่างเงี้ยรอบซ้อมแต่ก็เป็นไลลีที่โอเคเออสวยอยู่ชัดอยู่ควรมีไหมควรมีครับอันนี้ควรมีค่ะเพราะว่าได้รูปเลยใช่กูไม่ต้องรอหลังฟิล์มใช่ดูให้ดูขนตารูปนี้มากเลยอ่ะโฟกัสดิขนตารูปนี้แบบรึบฝนตกก็คือน้ำแบบทำอะไรตาเราไม่ได้ว่าขนตาเราดีเพราะแบบบึ้งดุ้งเลยดุ้งมากอ่ะสรุปง่ายๆที่เรารู้แล้วมันเป็นเพราะอะไรเพราะตรงนี้เหมือนกับแกปิทวีนมันอ่ะมันค่อนข้างจะใส่ยากอ่ะสมมติใส่ดูนะคือใส่ตรงเนี้ยมันต้องเกี่ยวข้างล่างก่อนเด้อคอนแทคตรงนี้พอเกี่ยวไปแล้วถ้าเราถืออย่างเงี้ยบางทีอีสัตว์รอบนี้เสียบได้แสดงว่ากูโง่เองแหละคือบางทีอ่ะเวลาเราใส่อ่ะเราใส่เงี้ยเห็นป่ะมันเหมือนมันไม่ลงล็อกมันเงี้ยมันก็จะไม่เข้าแล้วมันทำให้เกิดอะไรดีบางทีมันใส่ได้ซึ่งทางแก้ของเราที่เราพบเจอมามันจะเป็นใส่ไปแนวตั้งอย่างเงี้ยวางคอนแทคให้ตรงก่อนเราค่อยดันเห็นป่ะอันนี้ยังไม่ได้เลย
าจจะเป็นเพราะเราไม่เคยใช้ด้วยเมื่อกี้เป็น user error แบบ error สดๆอ่ะพอลงล็อกอย่างเงี้ยกดปุ๊บมันเข้าแต่ก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงว่าเข้าแล้วแนะนำว่าดูให้สุดหน่อยอาจจะแบบปั๊มไปนิดนึงมันก็จะเข้าแล้วไลค์ก็จะไม่ลีกซึ่งเมื่อกี้ชิบหายมาแล้ว90บาทกูหมดไปกับอีฟ้าเยอะมากค่าฟิล์มเนี่ยก็หลักการที่ว่ารู้สึกสักเซสเนี่ยถ้าเราเจอแดดดีๆอ่ะเฟรมเนี้ยมันดีมากเลยเห็นปะอันนี้คือแดดดีถ่ายที่ F32 สปีดอยู่ที่500อันนี้พอไลท์ลีกก็จะติดฟ้าเหมือนชื่อมันอันนี้ลีกแต่ก็ถือว่าลีกสวยแดดลีกอันหนึ่งแดดลีกอันหนึ่งอันนี้ก็ลีกสวยลีกเหมือนกันส่วนอันนี้ค่อนข้างจะอันเดอร์เห็นใช่ไหมค่อนข้างจะอันเดอร์ก็โดยส่วนตัวถ้าใครมีตังแล้วชอบถ่ายแฮดมีแฮดอยู่แล้วหรือไม่มีแล้วอยากได้กล้องโพลารอยด์ก็ซื้อแฮดซะแล้วก็ซื้อแบ็คตัวนี้แม่งดีดรอปแม่งได้โอเคมากในราคาที่ถูกกว่า FP100C แบบ FP100C กล่องรับ 3,000 กูไม่เอาฟิล์ม 3,000 มาถ่ายมึงแน่ๆฟ้าทำไมอ่ะซ้อมไงรอบซ้อมไงก่อนไปถ่ายสาวจริงไงอันนั้นถ่ายสาวแล้วเออก็คือถ้าใครแบบชอบถ่ายโพลารอยด์เงี้ยหรืออยากให้แบบเลยอ่ะเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยแม่งเป็นคำตอบที่ใช่เพราะว่าถ่ายเสร็จปุ๊บให้เลยแบบบางทีคุณอาจจะถ่ายฟิล์มเสร็จแล้วแล้วแบบอาจจบทริปหรือจบก่อนจากกันให้เป็นของขวัญใช่ไหมฟ้าใช่ค่ะพ่อไปงานรับปริญญามามีตากล้องดิจิตอลกับตากล้องตัวลอยก็คือไปหาใครแล้วถ่ายเขาก็ให้เลยใช่ไหมน่ารักกรุบแต่บัดเจ็ตสูงเลยจ้างได้จ้างได้จ้างกูได้จะจ้างกูปะจ้างหน้าจ้างผมไม่จะจ้างกูปะกูจะมีเท่าไหร่วะขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตที่คุณมีช่างหน้าช่างผมกูให้มึงผ่อนเพราะกูต้องใช้มึงอีกช่างโพลารอยด์โอ้แล้วช่างแม่งอ่ะก็คืออีกทีอ่ะงานแต่งเลยเฮ้ยยึดติดหยอก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 ปิดคลิปดิฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอายเขาว่ารีบปิดทีบ๊ายบายปิดสิปิดสิปิดสิ